ทำเค้กกล้วยแอปเปิ้ลกล้วยหอมงอม3ลูกใส่โถปั่นแอปเปิ้ล3ลูกเล็กไข่ไก่3ฟองนมครึ่งถ้วยตวงเนย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงเพิ่มรสได้ปั่นทุกอย่างรวมกันเทใส่ถ้วยผสมแป้ง2ถ้วยตวงผงฟู2ช้อนประมาณ15กรัมร่อนลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันเนื้อส่วนผสมประมาณนี้พิมพ์ทาเนยโรยแป้งป้องกันขนมติดพิมพ์เทส่วนผสมลงไปเกลี่ยหน้าให้เรียบอบด้วยอุณหภูมิ180องศา 35-40 นาทีทิ้งไว้ให้เย็นเทออกจากพิมพ์มาลองดูข้างในนิ่มใช้ได้ลองทำดูนะป้าก็หัดทำกินตลอดกินกับกาแฟ